แม่ไลฟ์แล้วไงซึ่งเราไม่รู้หรอกว่าเทสเสียงมันเป็นยังไงเพราะเราทำกันเองหนูอย่าไปใกล้ปากมากเดี๋ยวเราดูจากอันนี้พูดไปเรื่อยๆสวัสดีค่ะทุกคนเทส1 2 3 4สวัสดีค่ะทุกคนซึ่งมันไม่มีใครมาเราก็พูดไปเรื่อยๆสวัสดีทุกคนที่มาดูสวัสดีทุกคนที่เป็นพวกเราเองเปิดเสียงดูสิหนูลองเทสสิฮัลโหลฮัลโหลเทสเทสเปิดค่ะพี่หนูเห็นปะโอเคอยู่นะไม่ได้ขี้เลยนะมีคนดูเห็นปะโอเคเอาใหม่ค่ะพร้อม3 4สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพวกเรานะคะครูดาวค่ะอามิค่ะจากสตูดิโอเทรนนิ่งแอนด์โปรแกรมมิ่งอาร์ตนะคะวันนี้ก็จะเป็นไลฟ์ทอล์กครั้งแรกค่ะที่พวกเราลองทดลองทำนะคะเนื่องจากว่าเราทำเพจที่เป็นสตูล้องอ่ะมาพักหนึ่งแล้วก็จะมีคอนเทนต์ที่เป็นเกี่ยวกับเด็กๆไปงานอีเวนต์ข้างนอกเนาะ มีบางทีก็เป็นเบื้องหลังหรือการแบบหักหลังเอาการซ้อมของเด็กๆมาลงบ้างรวมไปถึงการทำโคเวอร์ล้องนะคะตอนนี้ก็จะมีของหลายๆคนเลยที่ลงอยู่ในเพลย์ลิสต์แต่ว่าเพลย์ลิสต์ตอนนี้ที่กำลังผลักดันมากๆนะคะก็เป็นเหมือนแบบเป็นเทสเตอร์นะคะก็คือของน้องอามิชื่อเพลย์ลิสต์ว่าอะไรคะ ชื่อเพลย์ลิสต์ว่าอามิอามิชิวมิวสิกค่ะก็คืออามินะคะอามิชื่อคือสะกดARMI ค่ะอามิแล้วก็ชิวมิวสิกนะคะในนั้นก็จะมีเพลย์ลิสต์ที่เป็นของน้องอามิที่ cover ร้องเพลงหลายๆเพลงตอนนี้ก็ไปประมาณ 4-5 คลิปแล้วแล้วก็มีเรื่องของไลฟ์สดที่เพิ่งไปของวันเด็กใช่ก็ครูก็เอาไปใส่ในเพลย์ลิสต์ใครที่สนใจนะคะหรือชื่นชอบคาแรคเตอร์น้องอันนี้ชอบหน้าตาสวยๆแบบนี้นะคะก็เข้าไปคอมเมนต์หรือว่าเข้าไปให้กำลังใจโดยการคลิกไลค์คลิกแชร์ได้ค่ะ ตอนนี้มีใครดูบ้างคะมีหลายคนมากเลยคอมเมนต์ได้นะคะว่าเช่นเสียงมันไม่ดีภาพมันไม่ชัดเพราะว่าตอนนี้คือครูเป็นคนเซตอัพทำเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อาจจะเป็นมือใหม่หัดขับแต่อยากจะให้เด็กๆที่เข้ามาดูหรือผู้ปกครองนะคะที่กำลังหาที่เรียนร้องเพลงให้ลูกๆนะคะก็อาจจะเป็นคอนเทนต์ในอนาคตที่อาจจะเป็นการแนะแนวการเรียนร้องเพลงแล้วก็ดีขึ้นตอนนี้เรามาทำความรู้จักกับน้องข้างๆก่อนเบอร์แรกของวันนี้นะคะก็คือน้องฮึบแนะนำตัวสวัสดีค่ะหนูชื่ออามิค่ะอายุ13 ปีค่ะปัจจุบันศึกษาอยู่ที่โรงเรียนนวมินทราชินุทิศหอวังนนทบุรีค่ะเด็กหอวังค่ะนักเรียนครูเยอะมากเลยที่หอวังเย้หอวังนนเดินไปเหมือนเราเป็นแบบแก๊งมาเฟียที่หอวังอ่ะแบบเจอพี่คนนี้ก็เฮ้ยมีพวกเราอะไรเงี้ยแก๊งเราครูก็รู้สึกแบบเด็กที่หอวังเรียนเยอะมากอ่ะหลายคนเลยนะคะมีน้องกิตเตอร์มีน้องโมนามีน้องแครอทมีน้องอามิเนี่ยก็เริ่มแล้วทำเป็นแก๊งกวนต่อไปแล้วก็เป็นหัวโจกที่โรงเรียนคราวนี้สำหรับครูแนะนำตัวบ้างนะคะสวัสดีค่ะชื่อครูดาวนะคะก็เป็นครูสอนร้องเพลงในระดับต้นแล้วก็เน้นที่ปรับทัศนคติในการเรียนร้องเพลงให้มีความสุขขึ้นแล้วก็ค้นหาสไตล์ของตัวเองให้เจอค่ะตบมือเกียวกาวันอยู่สองคนค่ะทำบ้านตบมือด้วยนะตบมือในการกลัวหัวใจมาได้นะคะคราวนี้เรามาคุยกันก่อนว่าอันนี้เนี่ยสไตล์ปกติแล้วเป็นคนแบบไหนยังไงพูดสไตล์ตัวเองพูดได้เลยลูกอ๋อพูดอะไรนะสไตล์งานเนี่ยครูเขียนอยู่แนวเพลงกับสไตล์ตัวเองที่ชอบฟังหรือว่าแนวทางที่ตัวเองเป็นฉะนั้นสไตล์บุคลิกภาพก่อนบุคลิกภาพตัวเองเป็นไงบุคลิกของหนูก็หนูเป็นคนดูเป็นคนดูเหนื่อยใช่พูดไม่รู้เรื่องแต่ว่าหนูเป็นคนนิ่งๆใช่ไหมหรือเปล่านิ่งๆครูก็ว่าคือจริงๆเขาจะชอบพรีเซนต์ตัวเองว่าหนูเป็นเด็กขี้อายคือครูรู้สึกว่าเด็กขี้อายนะคะทั้งน้องๆที่กำลังดูอยู่หรือว่าท่านผู้ปกครองครูมีความรู้สึกว่าคำว่าขี้อายเลยเนี่ยที่จะตัดสินใจตัวเองแบบนี้ต้องเป็นเด็กที่ไม่คุยกับคนแปลกหน้าเลยไม่กล้าทำความอะไรไม่กล้าแสดงออกทุกรูปแบบแต่ปรากฏว่าอามิเนี่ยกล้าร้องเพลงกล้าอัดคลิปกล้าแอดอาร์ตเมื่อเวลามีคนคอยกำกับมีโปรดิวเซอร์กำกับอ่ะคราวนี้คือทำได้ก็ไม่ถือว่าอายนะแล้วก็แก้ไขได้ด้วยสมมติว่าครูบอกว่า
คลิปวันนี้ร้องเพลงเนี่ยจะต้องแอคไปทางซ้ายขวายิ้มหันหน้าแล้วขอเทคใหม่สองรอบน้องอามิทำได้คือไม่ได้อายที่จะแสดงออกแต่เหมือนว่ายังไม่พร้อมที่จะเหมือนไนซ์แล้วก็เป็นคนเปิดประเด็นน่ะกับทุกคนเด็กบางคนเนี่ยจะเป็นคือว่าสวัสดีค่ะเพื่อนๆเป็นไงบ้างคะคุยไปเรื่อยเปื่อยใช่ไหมอามิจะยังไม่เป็นซึ่งคิดว่าเด็กหลายคนอาจจะเป็นที่ชอบร้องเพลงหรือชอบวงการบันเทิงแต่ไม่ได้เป็นคนที่เหมือนจะเป็นคนเปิดประเด็นก่อนอ่ะครูว่าหนูอาจจะเป็นประมาณนี้ไหมประมาณนี้ใช่ค่ะประมาณนั้นแล้วนี่คำนี้พอเริ่มเพราะจริงๆน้องอามิเนี่ยเรียนกับครูมาหลายปีมากก็เรียนตั้งแต่เด็กก็จะมีพัฒนาการร้องหรือว่าแนวทางตอนนี้ณปัจจุบันรู้สึกว่าตัวเองชอบร้องเพลงสไตล์ไหนอ๋อตอนนี้สไตล์เพลงที่หนูชอบร้องก็น่าจะเป็นแบบว่าชิวๆประมาณนั้นชิวแบบไหนอะชิวแบบกีตาร์ตัวเดียวเขาเรียกว่าเหมือนก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นอะคูสติกเนาะหรือว่าจะชอบเป็นเพลงที่ easy listening หมายถึงว่าก็ยังมีความครบเครื่องดนตรีอยู่แต่ว่าเป็นเพลงแบบมีเดียมอะจังหวะแบบโยกเบาๆโยกหัวเฉยดีดนิ้วเป็นแบบไหนแบบที่สองค่ะแบบ easy listening มีดนตรีก็คือเพลง pop ที่เป็น easy listening เพราะเนี่ยเวลาเราคุยกับเด็กหรือว่าเรามองหาทิศทางให้เขาเนี่ยครูก็เหมือนกลายเป็นนักศึกษานะเหมือนนักเรียนคือหมายความว่าต้องเรียนรู้ก่อนไงเพราะเราไม่รู้จักกันใช่ป่ะพอเรามารู้จักกันเนี่ยเราก็ต้องเรียนรู้ว่าเด็กตอนนี้หนูชอบอะไรคะลูกตอนนั้นอาจจะประมาณสัก5ขวบ6ขวบเงี้ยแล้ว5ขวบครึ่งเปลี่ยนอีกแล้ว6ขวบครึ่งเปลี่ยนปัจจุบันเนี่ย13ก็เปลี่ยนไปเยอะมากเลยก็คือเปลี่ยนไปเยอะมากเปลี่ยนไปชนิดที่ว่าจากเด็กที่ร่าเริงแล้วก็ใช้พลังเสียงเยอะตอนเด็กคือแบบกล้าร้องตะเบงอะไรเงี้ยตอนนี้คือร้องเบาลงแต่เบาลงนี่ไม่ได้หมายความว่าพลังลดแต่ว่าสไตล์มันชัดขึ้นนะเนาะก็เลยแบบถูกฝึกฝนไปแบบนั้นโอเคคราวนี้นี่เป็นสไตล์ของอานี้คราวนี้ก็มารู้จักครูบ้างบางคนเขาก็ยังไม่รู้จักครูคือใครเนี่ยครูเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้าจะมาสอนจริงจังเนี่ยครูสอนมาประมาณ8ปีแล้วแล้วก็ก่อนหน้านั้นทำงานเกี่ยวกับดนตรีก็คือทำอยู่ในวงการของเรียกว่าธุรกิจดนตรีนะคะเป็นผู้จัดการศิลปินก็จะถูกรับโจทย์ศิลปินมาจากค่ายเพลงเขาก็จะบอกว่าเดี๋ยวเดือนหน้าจะมีศิลปินเบอร์นี้หรือปีหน้าจะมี3เบอร์นะเราต้องไปทำแพลนหรือไปทำความรู้จักสไตล์เพลงนั้นเพลงนี้มาบางทีเนี่ยครูก็อาจจะไม่รู้จักทุกศิลปินอย่างเช่นสมมติว่าปีหน้าจะมีศิลปินเป็นอันนี้ก็เป็นศิลปินใหม่ไงครูก็ไม่รู้จักครูก็ต้องไปทำความคลุกคลีหรือทำความรู้จักนิสัยใจคอการกินงองแงไหมดื้อหรือเปล่าหรือมีพื้นฐานการเรียนร้องเพลงหรือมีพื้นฐานการเรียนดนตรีอะไรเงี้ยก็ต้องไปรู้จักสไตล์ให้หมดเลยชอบการแต่งตัวเป็นแบบไหนตื่นสายหรือเปล่าเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องวินัยด้วยนะคะศิลปินเนี่ยครูก็จะเป็นผู้จัดการที่ดูแลความเรียบร้อยทั้งหมดแบกรับภาระไว้อะไรเงี้ยแต่ว่าก็เป็นฟันเฟืองตัวนึงที่ทำให้ศิลปินอะทำงานง่ายขึ้นแล้วก็ค่ายก็จะได้มีคนที่เขาเรียกว่าเชื่อมสัมพันธ์ให้มันดีขึ้นอันนั้นคืออาชีพของครูนะเสร็จแล้วครูก็รู้สึกว่าหลงรักกับการที่เหมือนพัฒนาคนน่ะครูชอบแบบว่าชอบเขาเรียกเลี้ยงคนตั้งแต่เด็กๆแล้วก็เห็นเขาเติบโตงอกเป็นกิ่งก้านสาขาออกมาเงี้ยครูก็เลยรู้สึกว่าถ้าเรามีโอกาสได้สอนเด็กคือหมายถึงว่าสอนผู้ที่ยังไม่มีความรู้ด้านธุรกิจดนตรีอะแบ่งปันอะไรเงี้ยก็เลยเริ่มหันมาแบบอ่ะสอนเด็กเล็กก่อนสนุกดีเอาง่ายๆก่อนเนาะแล้วก็บางคนก็เริ่มแบบผมอยากร้องเพลงของตัวเองก็แนวไปอะไรเงี้ยก็เลยเป็นการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆก็รู้สึกว่าเป็นอีกสาขาหนึ่งของการทำงานดนตรีแล้วครูก็เอ็นจอยมากค่ะเอ็นจอยมากค่ะประเด็นต่อไปที่เราจะคุยกันมีคำถามบ้างไหมคะเนี่ยไม่มีนี่ไงไม่มีอ่านสิโอ้ยชัดมากเลยเห็นไหมอันนี้ใครอ่ะเดี๋ยวก่อนครูหนูลองดูสิดูมีคำถามไหมคะนี่เดี๋ยวครูปิดเสียงเห็นไหมมีสวัสดีครับคุณไกด์คมสันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็คุณจุ๊บค่ะแวะมาส่งกำลังใจให้ครูดาวกับน้องอามิสวัสดีขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากคุณจุ๊บนะคะแล้วก็มีน้องซิดนีย์ด้วยนะคะโอ้โหน้องซิดนีย์นะคะต้องบอกสวัสดีน้องซิดนีย์นะคะน้องซิดนีย์เนี่ยครูอาจจะพูดตำแหน่งไม่ถูกตอนนี้ก็เป็นไทยเบฟทาเลนต์ไทยเบฟก็คือ
เป็นบริษัทนะคะที่ไทยเบฟเหมือนเป็นผู้จัดจำหน่ายเครื่องดื่มเนาะแตค่ะ่มีไซต์โปรเจกต์อันนึงคือเขาทำเป็นองค์กรที่ซัพพอร์ตดูแลทาเลนต์บุคลากรเยาวชนนะคะที่มีความสามารถระดับประเทศแล้วก็ไทยเบฟเนี่ยก็จะซัพพอร์ตทั้งการเรียนทุนการเรียนสำหรับเด็กเก่งนะคะส่งเสียงจนเรียนจบแล้วก็ผลักดันความสามารถอย่างน้องซิดนีย์เนี่ยเก่งเรื่องกีตาร์ฟิงเกอร์สไตล์นะคะอูคูเลเล่ตอนนี้ก็เป็นครูสอนด้วยนะคะยังเรียนอยู่เลยเก่งมากๆเป็นกำลังใจแล้วก็คิดถึงเสมอค่ะวันหนึ่งอยากจะให้มาเวิร์กช็อปแนะแนวน้องๆแน่นอนนะคะแล้วก็คนต่อไปมีคนให้กำลังใจกันอยู่คลิกไลค์โอเคอย่างนี้ค่อยชั่วหน่อยมีคนดูภาพไม่ขี้เหร่เช็คอยู่ค่ะมีไหม อ๋ออันนี้อันเดิมโอเคประเด็นต่อไปค่ะไอดอลที่น้องอามีชอบแล้วก็ครูดาวชอบไอดอลคือใครเอาที่น้องอามีก่อนไอดอลที่เราชอบเนี่ยชอบใคร ของหนูก็จะเป็นวง New Jeans ค่ะหนูชอบมินจีมากกว่าค่ะโอเคตอนนี้ก็คือจะมีวงใหม่ต้องบอกว่าเป็นเจเนอเรชันใหม่ของ K-POP นะคะก็คือวง New Jeans นะคะพี่ๆคนไหนที่ติดตาม K-POP ก็คือจะรู้แน่นอนว่าตอนนี้ New Jeans กำลังมาแค่ครึ่งปีเท่านั้นกวาดรางวัลไปมากมายนะคะแล้วก็สร้างผลงานเพลงที่ติดชาร์ตเยอะมากๆเลยทุกเพลงเนี่ยคือตอนนี้ล่าสุดนี้เห็นเวทีล่าสุดจำชื่อเวทีรายการไม่ได้แต่ว่าเป็นเพลง สองเพลงตีกันเองอะเพลง Ditto กับ Oh My God เขาก็แข่งกันเองเพลงเขาก็แข่งกันเองคือ New Jeans ชนะ New Jeans ครูก็รู้สึกว่าเขาทำผลงานได้ดีแล้วก็สังกัดค่ายก็คือภายใต้สังกัดเดียวกับ BTS เนาะแต่ว่าเป็นอีกค่ายลูกอย่างนี้ดีกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มั่นใจในคุณภาพหนูบอกว่าหนูชอบมินจีมินจีชอบคนเดียวกับครูนะคะมินจีครูสำหรับครูรู้สึกว่ามินจีเป็นแบบเป็นพี่อ่ะเป็นพี่แล้วดูแบบเขาดูนิ่งๆบุคลิกเขาเหมือนนิ่งอ่ะแต่ว่าสายตาเขาเหมือนแมวมีความสนอะไรในนั้นอ่ะแล้วก็มีเสน่ห์เท่หนูทำไมหนูชอบพี่มินจีเนี่ยบอกสิ เราชอบใครสักคนเราต้องมีเหตุผลก็แบบว่าชอบร้องชอบเต้นชอบหน้าตามันต้องมีแหละมันต้องมีสักอันหนึ่งที่เราต้องให้เขาเป็นไอดอลเราได้อยากจังหนูชอบหน้าตาแล้วก็บุคลิกอะไรแบบนี้ค่ะแบบเขาสวยดีจะบอกก่อนว่านี่ไอดอลของเขาเนาะก็จะเป็น New Jeans Generation ใหม่เพิ่งออกครึ่งปีนี้เองของครูจะเป็นคนที่ชื่อว่านามิเอะอามูโรนะคะเป็นสาย J-POP ซึ่งเป็นแม่แห่งวงการ J-POP ซึ่งมันเป็นรุ่นต้องบอกว่ารุ่นผู้ใหญ่มากเลยอ่ะก็คือ25ปีที่แล้วเขาเป็นเหมือน number one ของ J-POP ซึ่งครูก็ตอนนั้นกระแสญี่ปุ่นดังกว่าเกาหลีในรุ่นของครูถอยหลังกลับไปการที่เด็กวัยรุ่นครูเคยเป็นวัยรุ่นเนาะหนูก็เป็นวัยรุ่นการที่มีไอดอลเนี่ยสำคัญตรงไหนรู้ไหมคะผู้ปกครองแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆทุกคนสำคัญตรงที่ว่าบางทีที่บ้านเราอ่ะครอบครัวเราอ่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องอาจจะไม่ได้เป็นคนที่เรียนร้องเพลงเต้นหรืออะไรเงี้ยนึกออกว่ามีเราเป็นผ่าเราอยู่คนเดียวแบบว่าเอ้ยเราอยากมาทางด้านเนี้ยแล้วเราก็ไม่มีเพื่อนคุยหรือไม่มีต้นแบบที่จะปรึกษาใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามีไอดอลหรือว่ามีคนที่เราเป็นศิลปินที่เราไปดูก๊อปปี้อยู่เนี่ยบางทีมันไม่ได้ไร้สาระนะคะบางทีเราฝึกฝนตามเขาเช่นสมมติว่าอย่างอามี่บอกว่าชอบบุคลิกการร้องการเต้นแล้วก็ความสวยบางทีสมมุติว่าเราอย่างคุณครูตอนเด็กอ่ะคุณย่าเป็นคนแต่งหน้าไม่เป็นใช่ไหมแต่ว่าพอเราทำงานด้านบันเทิงอ่ะเราต้องแต่งหน้าป่ะแล้วเราใครจะช่วยเราจะต้องจ้างทุกครั้งเลยเหรอไม่เราก็แบบเรียนแบบศิลปินที่เราชอบไงคือเทรนนี้ตอนนี้เขาคิ้วโกงมาเราโกงด้วยนึกออกว่าอย่างสมมุติว่ามินจีอย่างเงี้ยคือเขาจะผมตรงใช่ไหมแล้วก็ตาสวยทาตาก็สวยอย่างเงี้ยอามิเนี่ยเวลาหลังๆมาเนี่ยเวลาทำไลฟ์หรือว่าอัดคอนเทนต์พวก cover อ่ะอามิก็พยายามช่วยเหลือตัวเองในการแต่งหน้าครูก็ตกใจมากเลยว่าเอ้ยหนูแต่งหน้าหนูเรียนเหรอลูกหนูตอบว่าหนูฝึกเองเนาะหนูหัดทำเห็นป่ะคือว่าไอดอลบางอย่างเนี่ยในบางเคสเขาก็เป็นไอดอลจริงๆอ่ะคือเป็นผู้นำของเราเราก็ฝึกจากตรงนั้นครูก็
ดูนามิเอะแล้วครูก็ฝึกตามค่ะฝึกตามหมายถึงจริตในการเดินมาดในการวางหน้าเวลาเรายืนถือไมค์บนเวทีท่าแบบไหนมันถึงจะสวยอะไรแบบเนี้ยเราก็ฝึกตามเปิดวิดีโอคอนเสิร์ตหรือว่าตอนถ้าเป็นตอนนี้ก็คือเป็นคลิปวิดีโอเนาะหนูว่าอาจจะเซฟไว้หนูฝึกตามหรือว่าแอบฝึกอะไรบ้างไหนบอกดิที่ตามแบบไอดอลมีไหมมีอะไรที่หยิบมาฝึกบ้างไม่แต่มงหนี้ามีไหมแต่งหน้าก็มีบ้างนิดหน่อยแต่งตัวมีไหมเริ่มแบบเฮ้ยเราอยากแต่งเหมือนเขาอะไรเงี้ยว้าวอันนั้นก็มีแต่ว่าน้อยค่ะมีเพราะอะไรเพราะเรายังไม่กล้าแต่งเราไม่มั่นใจรูปร่างหรือไงประมาณนั้นหนูเอแบบอต่อเห็นป่ะนี่13 ขวบบอกว่าตัวเองอ้วนอ่ะแล้วถ้าครูอายุ42ไซส์นี้ก็คือเป็นตุ่มเลยอย่างนี้ไม่ใช่ก็คือว่าจริงๆอยากจะให้กําลังใจเด็กๆทุกคนนะคะที่กําลังเรียนร้องเต้นแล้วก็อยากเป็นเทรนนีเนาะเดี๋ยวนี้ก็อยากจะเป็นเด็กฝึกกันหมดในค่ายของเกาหลีหรือว่าในประเทศไทยตอนนี้ก็ผุดขึ้นมาเยอะมากเลยค่ายเทรนนีก็รู้สึกตัวเองว่าจะมีคอมเมนต์แล้วก็มีคนมาถามครูเพราะครูทำคอนเทนต์อาสาเป็นผู้ช่วยเด็กฝึกอยู่ในช่องของ YouTube นะคะเป็นคอนเทนต์ที่สำหรับแบบแนะแนวการออดิชั่นไม่ว่าจะเป็นค่ายไทยค่ายเกาหลีค่ายอะไรก็แล้วแต่คือเหมือนเป็นการประกวดหรือว่าพัฒนาตัวเองคอนเทนต์นั้นคืออาสาเป็นผู้ช่วยเด็กฝึกมันจะมีคนจะชอบพิมพ์มาบอกคู่ค่ะหนูไม่มั่นใจตัวเองหนูรู้สึกหนูอ้วนหนูไม่สวยความสวยของคนเรามันเลือกเกิดไม่ได้เนาะอย่างนึงแต่ที่เลือกทําได้ก็คือพัฒนามันอะเออสมมติว่าเราสมมติว่าครูเป็นคนชอบผมสั้นครูรู้สึกว่าบุคลิกครูกระฉับกระเฉงใช่ไหมเหมาะกับผมสั้นก็โอเคนะใช่ไหมทํางานคล่องตัวอย่างอันนี้เนี่ยสมมติว่าตอนนี้ไอดอลวัยรุ่นเขาชอบผมแบบเขาเรียกอะไรประบ่ามีหน้าม้าก็เหมาะกับวัยกับบุคลิกถูกไหมคะแต่แค่คุณต้องหวีผมให้ดีทําโทนสีให้เป็นเวลาจัดไลฟ์จัดคอนเทนต์เนี่ยคุณก็เซ็ตมันหน่อยเพราะว่าถ้าไปดูเพลย์ลิสต์ของอามิเนี่ยอามิจะเปลี่ยนทรงผมตลอดครูจะพยายามไม่ให้มันซ้ำซากแต่ว่าก็ไม่ได้บิดเบือนทำให้จนรู้สึกว่าหน้ามันเปลี่ยนไปเยอะคือให้เป็นบุคลิกกับเขาแล้วก็เหมาะกับเพลงวันนั้นน่ะที่เราทำคอนเทนต์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็พัฒนาจากศิลปินเราก็ก๊อปปี้ตัวอย่างได้บางทีคุณพ่อคุณแม่ไม่เข้าใจก็คือเห็นลูกดูศิลปินดาราใช่ไหมบางทีคุณพ่อคุณแม่ก่อนจะเรียนเนี่ยเขาจะโทรมาปรึกษาแบบครูสอนอะไรบ้างอะไรเงี้ยแล้วอยากจะให้ลูกอ่ะหลุดจากการดูมือถือหรือว่าดูดาราอย่างเดียวเลยเนี่ยดูไม่เห็นทําอะไรเป็นชิ้นเป็นอันคําว่าเป็นชิ้นเป็นอันเมื่อกี้เราคุยกันเนาะก่อนเข้าไลฟ์เราบอกว่าเป็นชิ้นเป็นอันนี่ยากไหมลูกตอบยากมากค่ะเออคือมันต้องพอเราดูศิลปินเราชอบเพลงนี้ภาษาก็ไม่ใช่ของเราเนาะสมมติบางทีเราชอบกันอย่างเงี้ยชอบยูจีนเป็นเกาหลีเราต้องฝึกการเป็นชิ้นเป็นอันเนี่ยเราต้องฝึกร้องเพลงอ่ะใช้เวลาเป็นเดือนๆแกะภาษาแกะสำเนียงแกะคาแรคเตอร์เพลงแล้วเราก็ยังต้องแกะเต้นแกะเต้นเสร็จเราต้องมาแต่งตัวแต่งหน้าด้วยกว่าเราจะอัดได้1 คลิปซึ่งคลิปหนึ่งอาจจะสั้นประมาณ3 นาทีเองอ่ะเพลงหนึ่งอ่ะคำว่าเป็นชิ้นเป็นอันบางทีมันแบบมันเขาเรียกอะไรมันอาจจะยากมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขากำลังดูแล้วก็สร้างความมั่นใจหรือว่าพยายามคิดว่าเนี่ยคือเราน่าจะทําได้แล้วอ่ะมันอาจจะใช้เวลานานหน่อยแต่ว่าเขาไม่ใช่แบบดูเฉยๆนะคะผู้ปกครองบางทีเขาก็เด็กไม่มีที่ปรึกษาเนาะบางทีก็อาจจะแบบว่าอธิบายไม่ถูกว่าที่หนูดูเนี่ยหนูต้องการจะทําอะไรอยู่แล้วบางทีการเรียนร้องเพลงหรือทําตามศิลปินเนี่ยบางทีมันมีค่าใช้จ่ายหนูว่าอามิมาถึงนิวจีนใส่แบบนี้ปุ๊บแม่หนูอยากใส่เสื้อแบบนิวจีนมันไม่ใช่แบบอะไรเสื้อผ้าถูกๆไงใช่ป่ะหรือมันหาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเด็กผู้ปกครองต้องจุนกันในบางเรื่องนะคะว่าการมีไอดอลเนี่ยมันเป็นแบบไหนแล้วก็ตรงไหนที่ผู้ปกครองซัพพอร์ตได้แล้วเด็กก็ต้องหัดพรีเซนต์ด้วยอย่างเงี้ยไม่ค่อยพูดแต่ว่าอยู่กับครูก็พูดนะคือหมายถึงแชร์ไอเดียกันเพราะว่าเหมือนคนดนตรีเหมือนกันเนาะก็คือจะพูดได้แต่กับผู้ปกครองบางทีพรีเซนต์ไม่ถูกอ้าวทำไมอ่ะกดปิดไมค์กดปิดไมค์อ่ะอันต่อไปเมื่อกี้ไอดอลของหนูคือนิวจีนของครูดาวคือนามิเอะอามูโร่เป็นสายญี่ปุ่นนะคะไปดูนะคะเผื่อใครยังไม่รู้โอเคโซเชียลมีเดียในประเด็นต่อไปค่ะโซเชียลมีเดียณปัจจุบันมีความสำคัญอย่างไรอ่ะเราพูดถึงโซเชียลมีเดียมันสำคัญยังไงเพราะตอนนี้เราก็อยู่ในโซเชียลมีเดียเรา Facebook สำหรับหนูโซเชียลมีเดียสำคัญยังไง
หาโซเชียลมีเดียสำคัญยังไงโอ้ยทำไมก็โซเชียลมีเดียมันสำคัญยังไงเช่นสร้างความเพลิดเพลินหรือว่าทำให้หนูอยู่ใกล้ชิดกับศิลปินมากขึ้นอะไรแบบนี้หรือเปล่าอ๋อโซเชียลมีเดียไงคือแบอืบมมันสำคัญยังไงแล้วหนูมีไหมเอาอย่างนี้ก่อนอย่างแรกหนูมีไหมมีค่ะมีมีใช่มีอะไรมั่งระหว่างนี้ครูก็ดูคอมเมนต์ไปด้วยหนูต่อไปก็มี TikTok เออมี Instagram อืมมีอะไรอีกอ่ะหมดแล้วมีมี Facebook TikTok มี Facebook มี Instagram มี YouTube อ๋อก็พูดง่ายๆก็คือว่าโซเชียลมีเดียที่เป็นหลักเนี่ยทุกคนก็แทบจะมีหมดถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าโซเชียลมีเดียสำคัญไหมสำคัญมากเพราะรายการติดต่อสื่อสารในยุคใหม่เนี่ยเพื่อความรวดเร็วเนาะแล้วก็จัดกลุ่มจัดระเบียบอัปเดตงานส่งงานมันง่ายมากสำหรับถ้าเป็นรุ่นครูในสาขาดนตรีเหมือนกันสมมุติเป็นเด็กที่ฝึกเป็นไอดอลเหมือนกันเนี่ยครูยากมากเลยอ่ะครูจะต้องแบบว่าสมมุติโซเชียลมีเดียครูอยากจะดูเมื่อกี้บอกไอดอลครูเป็นดามิเอะมูโร่ number one ของญี่ปุ่นเนี่ยครูต้องไปที่ห้องสมุดหรือไปที่ร้านนิตยสารเพื่อจะไปดูข่าวเขาอะเพราะว่ามันยังมาไม่ถึงเมืองไทยที่หนังสือพิมพ์หรือว่าแมกกาซีนจะแปลทุกเล่มตอนนี้ก็คือสมมุติว่าหนูชอบยูจีนใช่ไหมสื่อทุกช่องเนี่ยเขาก็จะมาแปลแล้วเขาก็ลงไม่ว่าจะเป็นสื่อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเดลินิวอะไรก็ว่าไปรวมไปถึงแมกกาซีนวัยรุ่นแคสแมกกาซีนเดอะต้าแม็กอะไรก็แล้วแต่เขาก็จะมาแปลให้หนูก็ติดตามได้เร็วอันนี้คือข้อดีของโซเชียลมีเดียที่ว่าข่าวสารอัปเดตมันเร็วมากแล้วมันก็ทำให้เราตามเทรนด์แฟชั่นเพลงหรือว่าธุรกิจดนตรีได้เร็วแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือถ้ามุกเป็นเด็กแบบเนี้ยแล้วมีคอมเมนต์ฟีดแบ็กกลับมามันแอดแท็กอย่างเมื่อกี้อ่านคอมเมนต์คอมเมนต์ตัวเองมีผู้ฟังที่มาฟังในคลิปนั้นคลิปอะไรพรีเซนต์เผื่อมีคนเข้าไปคอมเมนต์เพิ่มบอกเป็นคอนเทนต์เป็นคอนเทนต์เมื่อกี้คืออะไรคลิปที่เขาคอมเมนต์หนูคลิปเพลงเลยนะคลิปเพลงเทียนหมี่นี่ก็คือคอนเทนต์ที่เพิ่งทำไปในตุ๊กจีนเนาะอามีเขาก็ทำอยู่ในเพลย์ลิสต์อย่างที่บอกอะค่ะอามีชิวมิวสิกก็เป็นเพลงอวยพรตุ๊กจีนก็เลือกเพลงเทียนหมี่นี่คราวนี้ก็มีคอมเมนต์อะคอมเมนต์เขาก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ในเพลงใช่ เขาคอมเมนต์ว่าอะไรอ่ะไหนหนูบอกสิเขาคอมเมนต์ว่าอะไรเขาคอมเมนต์ว่าอะไรจำได้ไหมข้อดีที่เขาคอมเมนต์คือเขาบอกว่าเขาบอกว่าหนูหนูร้องเพลงร้องเสียงไพเราะใช่ไหมเสียงเพราะดีแล้วไงต่อานี่ไงนี่ไงอ่านเลยเผื่อมีคนเข้าไปดูนะคะช่วยกันเข้าไปคอมเมนต์ถล่มทลายอ้าวนี่ไงอ่านสิโอ้ยอ่านแล้วน้ำเสียงไพเราะเพราะว่าอายุยังน้อยแต่การออกเสียงไม่มีพลังและชัดเจนเหมือนท่องหนังสือไม่มีเสียงสูงต่ำโอเคถามว่าโซเชียลมีเดียดีอย่างที่ครูบอกก็คือเราโพสต์งานง่ายเราสามารถมีช่องของตัวเองสื่อติดตามข่าวสารดีหมดแต่ว่าก็ต้องเข้าใจด้วยว่ารีแอคชั่นมันก็มาเร็วเช่นเดียวกันใช่ไหมคะคราวนี้พอมีคอมเมนต์สำหรับเด็กเกิดขึ้นเนี่ยบางทีถ้าไม่มีผู้ปกครองไม่มีครูไม่มีโค้ชมาเนี่ยก็สมมุติว่าเป็นคนขี้ประหม่าอยู่แล้วพอเจอคอมเมนต์แบบเนี้ยก็จะรู้สึกหน่อยแอบหน่อยแต่ว่าอันนี้เป็นคอมเมนต์ที่ดีมีสาระมากเลยนะคือเขาขึ้นต้นด้วยการชมเชยว่าอามิมีเสียงที่ดีแต่ว่าก็อยากจะติงเพื่อพัฒนานิดนึงว่าเวลาอามิร้องเนี่ยด้วยความที่เขาเป็นคนมีเสียงบางคาแรคเตอร์เขาเริ่มเสียงบางไปเรื่อยๆแล้วเขาก็ฝึกที่จะร้องเพลงที่บอก easy listening เนี่ยมันก็คือเป็นคนร้องชิวๆใช่ไหมกล้ามเนื้อคอเนี่ยเส้นเสียงมันไม่ได้แข็งแรงพอที่จะต้องตะเบงแล้วก็การสร้างไดนามิกเนี่ยขึ้นลงมิติของเสียงเนี่ยมันยังไม่เก่งพอเขาก็เลยเหมือนเขาเรียกว่าเหมือนอ่านหนังสือวนทำนองเขาก็เลยคอมเมนต์มาว่านี่ไม่มีเสียงสูงเสียงต่ำก็คือการไม่มีไดนามิกนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าเรียนแล้วไหมเรียนแต่ว่าการใช้งานในเวลาอันรวดเร็วออนไทม์มันยาก
เพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กที่เรียนอยู่อย่าลืมนะคะสำคัญมากเลยเรียนร้องเพลงเสียงเพราะได้แต่ต้องมีไดนามิกนะคะแต่ว่าเมื่อกี้อามีไม่ได้น้อยนะแต่อามีแบบยังไม่เคยอ่านครูเห็นแล้วครูก็เลยมาบอกเขาแล้วเขาก็กลับไปคอมเมนต์ทิ้งคอมเมนต์ไว้แล้วนะคะว่าขอบคุณมากแล้วก็จะไปพัฒนาเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีรีแอคชั่นในโซเชียลเนี่ยสำคัญมากเลยเป็นการสร้างตัวตนนะคะแล้วก็สร้างผลงานให้ตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กคนไหนที่สนใจสร้างตัวตนก็อย่าลืมไปทําช่องนะคะอันนี้ก็ทําอยู่ขายของอีกทีนึงค่ะอยู่ในเพลย์ลิสต์อันนี้ชิลมิวสิกพูดค่ะพูดแล้วเราขายของอีกทีนึงค่ะขายของเก่งก็สามารถดูคอนเทนต์ของหนูเป็นคอนเทนต์ร้องเพลงชิลๆนะคะในในสตูดิโอ Studio Training and Performing Art ใน Playlist Ami Chill Music ค่ะโอเคคราวนี้ประเด็นต่อไปพูดเราเมาส์มอยผู้ปกครองบ้างดีกว่าไม่ได้เมาส์มอยเยอะขนาดนั้นจะถามบอกว่าครูก็เกิดมีประเด็นอีกแล้วว่า มีเด็กถามมาประเด็นพวกนี้จะเกิดขึ้นอยู่ในกระทู้ที่เป็นเพจของออดิชั่นนะคะออดิชั่นไทยแลนด์ไม่ว่าจะเป็นออดิชั่นของปีไหนก็แล้วแต่เขาก็จะมีเขาเรียกว่าเพจเป็นกลุ่มอะลูกเป็นกลุ่มพวกคอมมูนิตี้เพื่อให้เด็กที่สนใจการออดิชั่นเข้าค่ายไปปรึกษางานการแลกเปลี่ยนทัศนคติหรือแม้กระทั่งการโพสต์คลิปร้องเต้นเพื่อให้เพื่อนๆมาคอมเมนต์เพื่อพัฒนาการคราวนี้ก็จะมีอันนึงที่สำคัญเลยก็จะมีกระทู้ที่ขึ้นมาบางทีก็เรียกว่าน้อยใจหรือว่ามาขอกำลังใจเพื่อนเพื่อนก็คือว่าผู้ปกครองไม่สนับสนุนของอามีนี่ผู้ปกครองผลักดันชีวิตไหนผู้ปกครองหนูสนับสนุนยังไงหนูบอกเลยในการเรียนร้องเพลงเนี่ยผู้ปกครองสนับสนุนยังไงพูดให้ชื่นใจฟังอยู่เนี่ยมีคอมเมนต์อยู่ชัดเลยอันนี้ไม่ใช่แม่หนูนะแม่หนูเหรอคะอันนี้ไม่ใช่แม่หนูนะต่อไปแม่พ่อกับแม่ของหนูก็สนับสนุนในการเรียนร้องเพลงยังไงผลักดันยังไงยกตัวอย่างเช่นรับส่งจ่ายค่าเรียนใช่แล้วพ่อกับแม่หนูจ่ายค่าเรียนให้หนูแล้วก็ไปรับไปส่งเวลามีเรียนหรือว่าต้องไปงานไปอัดเพลงนู่นนี่นั่นค่ะซึ่งอามีเนี่ยเรียนมา3ปีกว่า4ปีเนาะเข้าปีที่4ก็จะแสดงว่าเรียนจริงๆแล้วเนี่ยเรียนเกือบเรียนทุกอาทิตย์ในระยะเวลาเกือบ4ปีพ่อแม่ต้องมีความพยายามขนาดไหนที่จะให้ลูกที่แบบบางทีก็ยังเด็กคืองอแงขี้เกียจตื่นสายบางทีมาไม่ทันเวลาหรือว่าเรียนเสร็จเร็วสมมุตินะวันนี้ทำดีเรียนเสร็จเร็วก็อยากจะกลับบ้านเลยก็โทรบอกพ่อพ่อแม่ก็คือสแตนบายมารับรวมไปถึงอย่างที่บอกว่าค่าใช้จ่ายถึงการเรียนบางที่อาจจะไม่ใช่สถานที่ที่แพงมากหรือว่าบางที่ก็แพงมากๆแต่ว่าพ่อแม่ก็พยายามที่จะแบบว่าซัพพอร์ตนอกจากค่าเทอมเรียนทฤษฎีปกติที่โรงเรียนแล้วเนี่ยก็ยังพยายามซัพพอร์ตแต่ว่าในเพจออดิชั่นที่ครูเห็นน่ะที่ครูทำคอนเทนต์อาสาเป็นผู้ช่วยเด็กฝึกไปโพสต์ที่นั่นที่แรกเนี่ย เด็กหลายคนมากสมมติถ้ามี 100% เนี่ยมีประมาณเลยนะเท่าที่ครูดู 70-80% ที่คุณพ่อคุณแม่ซัพพอร์ตไม่ไหวเพราะว่ามันมีค่าใช้จ่ายใช่ไหมคะแล้วก็เรื่องเวลาคือเด็กอยู่อ่ะจะไปเรียนยังไงอ่ะก็ต้องขับรถไปรับไปส่งไปรอเนาะซึ่งมันยากมากๆครูก็อยากจะให้ผู้ปกครองกับเด็กเป็นทีมอ่ะคือสมมุติคุณพ่อคุณแม่ลงทุนให้แล้วเนี่ยแล้วหนูบอกว่าหนูชอบร้องเพลงสมมติหนูพูดเองหนูชอบร้องเพลงใช่ไหมพ่อแม่มาส่งอย่างน้อยนะหนูต้องผลิตชิ้นงานให้คุณพ่อคุณแม่เห็นเช่นครูบอกอามีตลอดว่าคุณพ่อคุณแม่ป้าม้ามาส่งเนี่ยสิ่งที่เขาต้องการคือเขาอยากฟังลูกร้องเพลงแต่บางทีกลับบ้านไปเราไม่ได้ร้องให้พ่อแม่ฟังใช่ไหมเราเขินหรือว่าอะไรแบบเนี้ยเราไม่อยากพรีเซนต์หรือว่าเรายังเรียนไม่จบเพลงแล้วเรายังไม่มั่นใจอ่ะแต่พ่อแม่แบบอยากฟังอย่างน้อยโทรศัพท์มีก็อัดคลิปครูก็บอกว่างั้นอัดคลิปเล่นๆกันครูก็ส่งให้คุณพ่อคุณแม่ดูหรือครูก็ไปโพสต์ไปเชียร์ใช่ไหมคะพ่อแม่ก็มาตรวจการบ้านจากตรงนั้นอ่ะคุณพ่อคุณแม่ก็เอาไปแชร์สิ่งที่ได้ก็คือทำงานเป็นทีมแล้วก็มีชิ้นมีอันเกิดขึ้นก็คือเด็กทำคุณพ่อซัพพอร์ตคุณครูผลักดันใช่ไหมมันก็เกิดชิ้นงานแต่คราวนี้เนี่ยมีหลายคนที่คุณพ่อคุณแม่อาจจะยังอย่างที่บอกต้นทุนไม่ถึงนะคะแล้วก็เด็กๆ ก็อาจจะไม่ยอมทำงานให้คุณพ่อคุณแม่เห็นคือไม่จริงจังกับมันนะลูกไม่จริงจังกับมันคือคุณพ่อคุณแม่มาส่งพอกลับบ้านไปไม่เคยซ้อมให้เห็นเลย ไม่ซ้อมให้เห็นไม่อัดคลิปให้ดูไม่เคยไปประกวดไม่เคยทำกิจกรรมที่โรงเรียน
เพราะฉะนั้นเนี่ยผลงานสำคัญมากนะคะไม่จำเป็นต้องโด่งดังความหมายก็คือพัฒนาไปเรื่อยๆมันถึงจะมีคนซัพพอร์ตเราแล้วเราก็ต้องอะไรที่สัจจาวาจาพูดไว้แล้วว่าหนูชอบร้องเพลงค่ะหนูอยากเป็นศิลปินหนูต้องทำให้คุณพ่อคุณแม่เห็นให้ได้ว่าหนูมีความมุ่งมั่นรักมันอย่างน้อยก็คุยกับคุณพ่อคุณแม่เพลงเนี่ยหนูดูสิเพลงใหม่ออกแล้วหนูจะต้องฝึกให้ได้อะไรแบบเนี้ยคุณพ่อคุณแม่เขาก็ยังเห็นความเขาเรียกอะไรมุ่งมั่นมุ่งมั่นที่จะทําเขาก็ยังจะส่งไปเรื่อยๆเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นคนที่รู้จักลูกดีกว่าคุณครูสอนคุณครูสอนน่ะรู้จักกันในฐานะเขาเรียกอะไรอะซัพพอร์เตอร์อะเป็นคนซัพพอร์ตในเรื่องดนตรีอาทิตย์หนึ่งเจอกันหนึ่งครั้งครั้งหนึ่งเจอประมาณ1 ถึง 2 ชั่วโมงแล้วที่เหลือเป็นคุณพ่อคุณแม่หมดถูกปะผู้ปกครองเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องคุยกันนะคะก็อยากจะให้น้องๆที่อยู่ในสายออดิชั่นที่กำลังมุ่งมั่นฝ่าฟันอยากจะเป็นศิลปินนิวจีนแบ็คพิงค์บีทีเอสใครก็ได้เทรเชอร์ใครก็ได้ต้องรู้ก่อนว่าหน่วยซัพพอร์ตเขาต้องการเห็นผลงานหน่วยซัพพอร์ตคือคุณพ่อคุณแม่เนาะแล้วเราต้องเป็นมนุษย์ที่ผลิตผลงานดีไม่ดีไม่เป็นไรไม่ต้องเพอร์เฟกต์แต่ต้องทำนะ นะคืออะไรไหมคือคนนี้ถ้าครูไม่คิดโปรเจกต์ไว้ให้การบ้านไม่มีอะไรอะไรเงี้ยเขาจะไม่มีคอนเทนต์ในหัวเลยเขาจะโล่งมาก เขาจะโล่งมากเดินมาร้องเพลงอะไรดีคะครูวันนี้แต่งหน้าอะไรดีอะไรเงี้ยแล้วก็ตั้งแต่ครูเลยแต่อันนี้คือเก่งตรงที่ทำตามโจทย์ได้โอเคคราวนี้เรามาพูดถึงคุณพ่อคุณแม่อีกนิดนึงหนูอยากจะบอกอะไรคุณพ่อคุณแม่คะบอกนิดนึงบอกนิดนึงบอกว่าหนูจะพยายามจริงๆหนูชอบค่ะแต่ว่าหนูแค่ไม่แสดงออกแต่หนูฝึกอยู่ค่ะบอกไปบอกอย่างนี้เลยฝึกอยู่เหรออืมพูดไปแบบคุณพ่อคุณแม่หนูแค่ไม่กล้าแสดงออกแต่หนูฝึกอยู่จริงๆนะบอกไปพูดสิพูดสิพูดจากใจไม่ต้องเขินพูดทางนี้ผ่านทางนี้ไงกลับบ้านไปไม่ต้องพูดแล้วพูดเลยคุณพ่อคุณแม่คะหนูชอบร้องเพลงค่ะแต่หนูไม่กล้าแสดงออกเฉยหนูพูดอยู่ค่ะพูดดิพูดแล้วพูดหนูแล้วเนี่ยพูดดิจริงจริงหนูก็ชอบร้องเพลงมากๆเลยแต่ว่าหนูแค่ไม่กล้าแสดงออกเฉยๆนะเขินเขินเขินก็อยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้ลูกๆนะคะที่ฝึกอยู่เพราะว่านี่พัฒนาจากเด็กที่แบบว่าขี้อายไม่เคยอยู่ในวงการบันเทิงไม่เคยทำงานไม่เคยฝึกอะไรเงี้ยตอนนี้ได้ลองทำทุกอย่างน้องอันนี้ก็คือเรียนร้องลองเรียนเต้นเต้นได้ดีแต่ว่าไม่ชอบเต้นหนักก็คือเต้นได้ประกอบเพลงก็เต้นได้ดีมีเซนส์นะคะไปลองถ่ายโฆษณาโฆษณาก็มีเล่นซีรีส์ก็ด้วยก็คือเป็นเด็กที่ไม่ประจ๋อประแจแบบออกไปวิ่งในกองแต่ว่าพอบอกแอคชั่นทำได้ดีขึ้นกล้องไปลองเดินแบบก็เดินสวยคือบางทีศักยภาพของลูกแบบมีซ่อนเยอะมากเลยแต่เขาไม่ดึงออกมาเองเราก็มีหน้าที่แบบขุดคุ้ยมันออกมาอะไรเงี้ยแต่ไม่ต้องกดดันลูกว่าต้องทำให้ได้นะใครที่ชอบเรียนร้องเพลงหรือว่าเรียนเพอร์ฟอร์มแบบชิลนะคะชิลหมายความว่าฝึกไปเรื่อยๆโดยที่ไม่กดดันจากการแข่งขันนะคะแนะนำที่ Studio Training and Performing Art นะคะเรียนกันแบบเฮฮาขำกันทั้งวันนะคะก็ให้มาเรียนก็จะเจอน้องอันนี้เจอน้องอีกหลายคนมากมายที่แบบเก่งแล้วก็เป็นสไตล์ของตัวเองวันนี้ที่เราทำไลฟ์จุดประสงค์ก็คือ 1. แบ่งปันข้อมูลนะคะ 2. ก็คือฝึกสร้างคอนเทนต์เพราะตอนนี้โซเชียลมีเดียสำคัญอย่างที่บอกแล้วถ้าเราสามารถเจอกันบ่อยๆได้แลกเปลี่ยนการเรียนการร้องสร้างรายได้สร้างตัวตนเราก็จะทำนะคะตอนนี้ก็ฝึกเป็นคนแรกเดี๋ยวช่วงบ่ายจะมีมาอีกคนนึงช่วงบ่ายเราจะฝึกไลฟ์อีกคนนึงนั่นก็คือน้องกอข้าวนะคะเดี๋ยวเรารอดูน้องกอข้าวอาจจะเป็นช่วงสักบ่ายโมง15อะไรอย่างนี้ก็ยังอยากให้ทุกคนเข้ามาช่วยจอยเหมือนของน้องอามินะคะวันนี้ของน้องอามิหมดเวลาเพียงเท่านี้เดี๋ยวดูสัปดาห์หน้าถ้าเราว่างเรามีประเด็นเราก็จะมาโพสต์กันแล้วเราก็บอกว่าให้ทุกคนเข้ามาช่วยดูอีกนะคะมีคอมเมนต์ไหมคะน้องมีน้องอามิตัดผมทรงใหม่ตัดผมใหม่ดูน่ารักมากเลยค่ะโอ้ขอบคุณสิค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้ฝากผลงานค่ะสุดท้ายฝากผลงานฝากผลงานของหนูเองก็
ผลงานของหนูนะคะก็จะมีเป็นคอนเทนต์ร้องเพลงชิลๆค่ะในเพจ Facebook Studio Trainee and Performing Art แล้วก็มีใน YouTube ด้วยช่องเดียวกันใช่ Studio Trainee and Performing Art ค่ะถ้าในอยู่ใน YouTube จะเป็น playlist Army Chill Music ค่ะโอเคแล้วก็เราพยายามจะมีกิจกรรมเรื่อยๆนะคะอย่างผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องกิจกรรมของวันเด็กแล้วก็เป็นตรุษจีนนะคะสำหรับวันไทยยังไม่แน่ใจว่าเราจะมีเป็นอีเวนต์ไปข้างนอกไหมแต่ถ้าเรามีปกติเราจะลงตารางไว้ให้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ฝากติดตามผลงานของเด็กๆด้วยเราจะพัฒนาการเรียนการสอนรวมไปถึงพัฒนาเรื่องไลฟ์เพื่อคอนเทนต์เป็นประโยชน์กับทุกคนในสัปดาห์หน้าไม่รู้ว่าจะเป็นประเด็นอะไรหรือว่าสัปดาห์นี้แหละของน้องกอข้าวในชั่วโมงต่อไปนี่จะเป็นคุยเรื่องอะไรเดี๋ยวเรามาลองแชร์แบ่งปันกันดูวันนี้ไปก่อนนะคะไลฟ์นี้ไปก่อนนะคะบ๊ายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเย่ไลฟ์แรกประสบความสำเร็จดีนะคะบ๊ายบายค่ะกระบุ๊